สวัสดีครับวันนี้นะครับ Physics Admission เนี่ยนะครับจะพาน้องๆมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะนะครับจากที่เมื่อก่อนน่ะเราเรียนเน้นนะครับทฤษฎีแล้วก็การทำโจทย์หนักๆนะครับแต่ละข้อใช้เวลานานพอสมควรนะครับวันนี้นะครับจะมาในทิศทางตรงกันข้ามนะครับก็คือเป็นลักษณะการที่รู้ความรู้ฟิสิกส์เนี่ยไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่ต้องเข้าใจพื้นฐานนะครับและก็ใช้เวลาสั้นๆในการทำโจทย์นะครับวันนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปรู้จักวิธีการตัด choice นะครับซึ่งต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าการตัด choice เนี่ยนะครับจะตัดได้1คือบางข้อนะครับข้อที่จะตัดได้หลักๆคือข้อที่มีตัวแปรนะครับคำตอบหรือ choice เนี่ยเป็นตัวแปรนะครับอันแรกเนาะอันที่2เนี่ยพอเราเจอข้อที่เป็นตัวแปรแล้วเนี่ยนะครับมันก็สามารถตัดได้แค่เพียงบาง choice เท่านั้นไม่ใช่ว่าจะตัดจนเจอคำตอบสุดท้ายนะไม่ใช่นะครับมีน้อยที่สามารถตัดจนเจอคำตอบได้เลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะตัดได้แค่บาง choice นะครับแล้วก็อันที่3เนาะนะครับวิธีการตัดเนี่ยมันจะ based on นะครับความรู้ทางฟิสิกส์นะครับจะไม่ใช่การตัดมั่วๆเช่นเอ๊ะข้อกอไก่ดูไม่ดีอ่ะไม่เอาหรือข้อขอไข่คำตอบเป็น0คำตอบเป็น1เนี่ยไม่น่าใช่เนี่ยไม่ใช่นะครับวิธีการตัด choice จะต้องอาศัยความรู้ทางฟิสิกส์พอสมควรเนาะนะครับในการตัด choice นะวันนี้นะครับอาจารย์จะขอยกตัวอย่างวิชาฟิสิกส์9วิชาสามัญปี2562นะครับถ้าอาจารย์นับดูแล้วเนี่ยมี25ข้อเนาะจะมีอยู่ประมาณ10กว่าข้อนะครับหรือประมาณครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวที่เราสามารถตัด choice ได้บางข้อนี่ตัดได้หมดเลยได้คำตอบเลยบางข้อนี่คือตัดได้นะครับเหลือ choice ให้เราเดานะครับจะเอาไว้ใช้สำหรับในกรณีที่นะครับเราคิดข้อนั้นไม่ได้จริงๆเนาะนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับข้อที่1นะครับข้อนี้เขาบอกว่าเป็นการยิงโปรเจกต์ตายเนาะนะครับอ่ะดูโจทย์ก่อนโจทย์เขาบอกว่าเรายิงโปรเจกต์ตายจากสองฝั่งจากในรูปนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาชนกันนะครับซึ่งวิธีการชนเนี่ยมันมี2แบบแบบนึงคือยิงเร็วมากๆชนกันกลางอากาศอย่างนี้เนาะนะครับอันนี้มาปุ๊บอันนี้มาปุ๊บก็ชนกันนะครับหรือแบบที่2คือมันชนกันขาลงนะมาเงี้ยแล้วก็ชนกันตรงเนี้ยนะครับขาลงคราวนี้เขาบอกว่านะครับจะต้องยิงเนี่ยนะครับ AB เนี่ยจะต้องห่างกันเท่าไหร่ถึงจะชนกันได้หมายความว่าถ้าไกลกว่านี้นะครับมันจะไม่ชนเช่นตรงนี้ยิงมาก็ตกอันนี้ยิงมาก็ตกเนี่ยไม่ชนเนาะเพราะฉะนั้นจากเราดูรูปเนาะมันจะต้องขึ้นอยู่กับความเร็วแน่นอนถ้าเรายิงช้าๆมันก็ตกตรงนี้ตกตรงนี้นะครับก็จะไม่ชนกันเนาะอันที่2ก็ขึ้นอยู่กับมุมนะครับถ้าเกิดมุมเรานะครับเป็นมุมที่แบบยิงไปด้านหลังสมมติยิงไปด้านหลังเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ชนกันเพราะฉะนั้นมุมก็เกี่ยวความเร็วก็เกี่ยวนะครับคราวนี้อ่ะเรามาดูช้อยกันก่อนนะครับใช้ตัวเลือกเนี่ยมี5ตัวเลือกเนาะทุกอันก็จะเกี่ยวกับอัตราเร็วต้นกับมุมทั้งหมดเลยเห็นมั้ยอย่างอัตราเร็วต้นมีมุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอ choice ที่มันอัตราเร็วต้นมันหายไปเนี่ยเราสามารถตัดข้อนั้นทิ้งได้เนื่องจากว่ามันควรจะขึ้นอยู่กับอัตราเร็วต้นไงถ้ายิงเบาๆมันก็ไม่ชนกันถ้ายิงเร็วๆมันก็ชนกันเนาะแต่ข้อเนี้ยใช้หลักการนั้นน่ะตัดไม่ได้คราวนี้อาจารย์จะพาทำนะครับวิธีที่ตัด choice ข้อนี้ได้เนาะ1นะครับเราลองแทนมุมเป็นมุมต่างๆนะครับเราแทนความอัตราเร็วไม่ได้นะเพราะอัตราเร็วเราไม่รู้ว่ามันเร็วหรือช้าช้าหรือเร็วเราแทนค่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดอาจารย์แทนมุมสมมุติเนาะยกตัวอย่างนะครับวิธีที่1นะครับอาจารย์ขอเขียนว่าเคสกรณีที่1นะครับเคส1เนี่ยอาจารย์ขอแทนมุมเป็นมุม0นะครับเอ๊ะมุมเป็นมุม0หมายความว่าไงเราลองนึกภาพถ้ามุมเป็นมุม0แสดงว่าเราเนี่ยแทนที่จะเล็งให้มันยิงขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เรายิงมาในแนวราบเลยเรายิงมาในแนวราบเลยเพราะฉะนั้นยิงปุ๊บมันตกถึงพื้นเลยใช่ไหมแทนที่มันจะโค้งก่อนแล้วค่อยตกถึงพื้นไม่ใช่ยิงปุ๊บมันตกถึงพื้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย AB เนี่ยนะครับมันจะห่างกันมากไม่ได้ถ้ามันห่างกันนิดนึงมันก็ไม่โดนแล้วใช่ไหมนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าวิธีการยิงเนี่ยAB เนี่ยมันจะต้องอยู่ที่จุดเดียวกันเลยสมมุติกรณีที่1นะครับอาจารย์ขอวาดเร็วๆเนาะนะครับมีอันนี้2อันนะครับตรงข้ามกันเนาะนะครับและอาจารย์ยิงให้มุมเป็นมุม0เพราะนั้นอาจารย์คือยิงมาทางนี้ไม่ตรงครับนี่นะครับอาจารย์ยิงมาทางนี้เลยเป็นมุม0เลยนะครับส่วนอีกอันนึงก็ยิงเข้าหากันเลยนะครับการที่มันจะเนาะชนกันได้มันจะต้องอยู่ที่เดียวกันเท่านั้นถ้ามันห่างกันแม้แต่นิดเดียวมันก็จะตกถึงพื้นก่อนนะครับมันก็จะไม่ชนกันเพราะฉะนั้น AB เนี่ยนะครับ
ถ้าเป็นมุมนี้นะค่าเซต้าเนี่ยเท่ากับ0นะครับ AB นะครับความยาวของ AB ที่โจทย์ถามเนี่ยต้องมีค่าเป็น0เมตรด้วยนี่คือมุมมองเนาะเพราะถ้ามันห่างกันที่อาจารย์บอกมันจะไม่ชนกันนะครับมันจะตกถึงพื้นก่อนที่มันจะชนกันเราก็ลองมาแทนค่าดูเนี่ยนะครับช้อยตรงเนี้ยนะครับที่เขาเขียนมาเนี่ยนะมันคือแทนค่าของ AB ทั้งหมดเลยนะนะครับมันคือค่าของ AB นั่นเองแต่เรามาดูว่าถ้ามุมเป็น0 AB ต้องเป็น0ด้วยนะครับถ้า AB ไม่เป็น0เนี่ยนะครับผิดเราลองดูนะครับเราลองดูคร่าวๆเนาะนะครับถ้าอาจารย์แทนตรงนี้เป็นมุม0ไซน์0ก็ได้0เนาะนี่ก็จะได้0มุม0เนาะไซน์0ก็ได้0นะครับมุม0คูณ2ก็ได้180ไซน์180เนี่ยไม่ใช่มุม0พูดผิดไม่ใช่90 2คูณ0ก็ได้0เพราะฉะนั้นไซน์0ก็ได้0เหมือนเดิมนะครับหมายความว่าถ้าเราแทนเป็นมุม0เนี่ยทุกข้อ1 2 3 4 5เนี่ยก็จะได้คำตอบเป็น0ด้วยเพราะว่า0คูณกับอะไรก็ตามก็ได้0หมายความว่าเคสเนี้ยเราแทนไปไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ามันตัดช้อยไหนไม่ได้เลยทุกข้อมันตรงตามที่ควรจะเป็นหมดมุม0ก็ได้ระยะทางเป็น0ด้วยนะครับเพราะนั้นอาจารย์ขอลองเคสที่2นะครับเพราะนั้นเคสนี้ใช้ไม่ได้ผลนะนะครับเคสที่2เนี่ยอาจารย์ลองยิงแบบใหม่ดูลองยิงขึ้นฝาขึ้นไปตรงๆเขาเรียกว่ามุมเนี่ยเป็นมุม90นะครับเราลองมาดูรูปนะนะครับทำไมอาจารย์ไม่เลือกมุมอื่นทำไมอาจารย์ไม่เลือกมุม4 5 6 10หรือ30มุมอื่นเนี่ยเลือกไปเนี่ยมันตัดชอยไม่ได้เนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเร็วพอไหมแม้จะตกนี้ก็ได้ถ้ามุมน้อยๆเนาะหรืออาจจะเร็วพอมาชนกันข้างบนก็ได้เพราะนั้นมุมอื่นเนี่ยมันจะแทนแล้วไม่สามารถตัดชอยได้นะครับแต่ถ้าอาจารย์แทนมุม90คำว่ามุม90คือเรายิงขึ้นฟ้าขึ้นไปตรงๆเนาะมุม90คือยิงขึ้นไปอย่างนี้ยิงขึ้นไปอย่างนี้นะครับมันจะชนกันไหมอ่ะมันแทบจะไม่มีโอกาสชนกันเลยใช่ไหมเพราะต่างคนก็ต่างยิงขึ้นตรงๆแล้วก็ตกลงมาตรงๆมันก็จะไม่ชนกันโอกาสเดียวที่มันจะชนกันได้คือมันต้องอยู่ที่เดียวกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับกรณีที่1ก็คือมุมเป็นศูนย์นั่นเองก็คือหมายความว่า A กับ B เนี่ยมันจะต้องเลื่อนเข้ามาจนกระทั่งซ้อนกันเลยเพราะนั้นพอซ้อนกันเสร็จปุ๊บยิงปุ๊บก็ชนกันเลยตั้งแต่แรกใช่ไหมครับยิงขึ้นพร้อมกันก็ชนกันตั้งแต่แรกแต่ถ้ามันห่างกันออกมานิดนึงเนี่ยยิงออกไปมันก็ไม่ชนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเนาะนะครับตรงเนี้ยจันวาดเหตุการณ์ให้ดูนะนะครับเหตุการณ์มันก็คือยิงขึ้นฝาอันนี้เป็นการถ้าเกิดใครฟังแล้วจำได้ก็โอเคนะนะครับแต่ว่าอาจารย์ขอทำเพิ่มเผื่อสำหรับนะครับถ้าเราจำไม่ได้ว่าทำไมมุม90มันเป็นยังไงก็คือเรายิงขึ้นฝานะครับและอย่างที่อาจารย์บอกโอกาสที่ยิงขึ้นฝาจะชนกันได้ต้องอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเซต้าเป็น90นะครับโอกาสที่จะชนกันได้มีโอกาสเดียวคือ AB ก็ต้องควรจะเป็น0เมตรด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่ชนกันอ่ะเราลองมาแทนค่าดูนะนะครับขออาจารย์ขอลบตรงนี้ทิ้งนะครับปื๊ดมาถ้าเราแทนมุมเป็นมุม90นะครับไซน์90ตรงนี้จะได้1ใช่มั้ยนะครับไซน์90ตรงนี้จะได้1นะครับตรงนี้90เนาะมุมเซต้าเป็น90 90เนี่ยพอเอามาคูณ2เป็น180ไซน์180มันจะได้0ครับตรงนี้ก็จะได้คูณ0เนาะตรงนี้ก็จะได้คูณ0เหมือนกัน0หมดเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าข้อ1กับข้อ2เนี่ยคำตอบมันไม่เป็น0ไงเพราะว่าตรงนี้มันได้1ใช่มั้ยคูณกับ u กําลัง2ส่วน 2g มันก็มีค่าเท่ากับ u กําลัง2ส่วน 2g ซึ่งนะครับถ้าเราแทนอัตราเร็วเป็นค่าสักค่านึงที่ไม่ใช่0เพราะเราต้องยิงไงมีอัตราเร็วเริ่มต้นมันก็จะไม่ได้0เพราะฉะนั้นพอมันไม่ได้0มันจะขัดกับนะครับขัดกับกรณีนี้เลยนี่นะครับคราวนี้ทำไมถึงเราต้องหาจุดนี้อ่ะดูนิดนึงนะครับเขาบอกว่ามุมเนี้ยจะมีมุมตั้งต้นเท่าใดจึงจะนะครับระยะ AB จะไม่เกินเท่าไหร่จะชนกันก่อนถึงพื้นคำถามเนี้ยเขาเรียกคำถาม in general ก็คือต้องถูกทุกกรณีนะครับไม่ว่ามุมจะเป็นเท่าไหร่ไม่ว่า U จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันจะต้องถูกนะครับซึ่งพอเราแทนค่าออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่านะครับเนาะเมื่อเราแทนมุมเป็นมุม90เนี่ยนะครับข้อนี้มันผิดมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะนั้นข้อนี้ผิดเพราะนั้นเราสามารถตัดช้อยนะครับข้อนี้ตัดช้อยทิ้งได้เราก็จะเหลือช้อยนะครับที่ให้เราเดาสมมติถ้าเราไม่รู้นะอีก3ข้อ
ซึ่งทั้ง3ข้อเนี้ยมันไม่ผิดหลักวิธีการที่เราจะตัด choice เนาะนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือข้อแรกเนาะนะครับตัดได้2 choice เหลืออยู่3 choice ที่เรายังไม่สามารถตัดได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้อที่2นะครับดูซิว่าจะตัดได้อีกกี่ choice นะครับอ่ะข้อ2เลยนะนะครับเป็นข้อสอบปีเดียวกันคือชุดเนี้ยที่อาจารย์จะพาทำเนี่ยปี62หมดเลยแต่ว่านะครับข้ออาจจะมีการกระโดดข้ามบางข้อเพราะว่าบางข้อช้อยมันตัดไม่ได้เลยนะครับเป็นตัวเลขหมดเลยเนี่ยมันตัดไม่ได้อาจารย์ก็ไม่รู้จะตัดยังไงอ่ะเช่นข้อ1ตอบ0ข้อ2ตอบ1ข้อ3ตอบ2 2 3 4 5อะไรไปอย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถตัดได้อ่ะนะครับข้อนี้จะตัดได้ต้องเป็นตัวแปรเหมือนเดิมโจทย์บอกว่านะครับมีมวล M อยู่อันนึงนะครับกำลังเคลื่อนที่ในแนววงกลมในระนาบระดับระนาบระดับคือเคลื่อนที่แบบนี้นะครับอยู่ภายในผิวด้านในของนะครับถ้วยครึ่งทรงกลมรัศมี r ดังรูปนะครับเขาถามว่ามุมเซต้าเนี่ยจะมีค่าเท่าใดจึงจะสามารถหมุนอยู่ในแนวระดับได้โดยที่ไม่ได้ตกลงมาหรือไม่ได้เลื่อนขึ้นไปนะครับเรานึกภาพเนาะเหมือนเราเอาชามก๋วยเตี๋ยวมาชามนึงเอาลูกแก้วใส่เข้าไปถ้าเราหมุนมันเบาๆหมุนมันช้าๆเนี่ยนะครับด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเนี่ยนะครับเป็นโอเมก้าน้อยๆเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณที่ก้นใช่ไหมเนี่ยอยู่ประมาณที่ก้นแต่ถ้าเกิดนะครับเราเอาชามก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเนาะแล้วเราก็หมุนให้มันเร็วขึ้นลูกแก้วมันก็จะขึ้นสูง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 ขึ้นใช่ไหมถ้าเราหมุนเร็วมากๆมันอาจจะหลุดออกไปจากชามเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันควรจะไม่หลุดที่มันหลุดเพราะว่ามันมีมุมนิดนึงที่ทำให้มันเอียงแล้วมันก็เลยหลุดออกไปเนาะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือยิ่งเราหมุนเร็วนะครับลูกแก้วจะยิ่งขึ้นมาอยู่สูงสูงเนาะถ้าเราหมุนช้านะครับลูกแก้วเนี่ยหรือวัตถุเนี่ยมันจะอยู่ต่ำๆแล้วมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยอยู่บริเวณเนี้ยอันนี้ก็จะหมุนอย่างเงี้ยนะครับถ้าสูงคือจะหมุนอยู่ที่ขอบนี้เลยสูงๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขอเขียนก่อนเลยเนาะนะครับตรงนี้เลยว่าถ้าโอเมก้ามากนะครับถ้าโอเมก้ามากนะใช้เป็นความสัมพันธ์ดีกว่าเนาะนะครับถ้าโอเมก้ามากมุมจะต้องมากด้วยมุมมากหมายความว่าไงนี่ไงมุมมากก็คือหมายความว่าลูกบอลนี้มันอยู่สูงๆอ่ะใช่มั้ยครับมุมมากคือมุมตรงนี้เลยเนี่ยนี่คือมุม90นะครับลูกบอลหรือวัตถุนี่อยู่สูงๆถ้ามุมน้อยๆก็คือมุมตรงเนี้ยน้อยๆมันก็อยู่ที่ก้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เขียนว่าถ้าโอเมก้าน้อยๆนะครับหรือว่าหมุนช้าๆเนี่ยนะครับหมุนช้าๆมันนี้เขียนแล้วมันไม่ค่อยติดนะครับอ่ะถ้าหมุนช้าๆเซต้าก็จะต้องน้อยตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มีคอนเซปต์2อันนี้เนาะนะครับถ้าเร็วมากมุมจะต้องมากถ้าเร็วน้อยมุมก็จะน้อยตามคราวนี้เราก็อาศัยความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะมุมกับโอเมก้าเนี่ยนะครับเอามาใช้ในการแทนช้อยส์ตรงนี้ไงนะครับว่าถ้ามุมน้อยนะครับค่าไหนที่มันผิดหรือเป็นไปไม่ได้บ้างนะครับถ้ามุมมากค่าไหนที่มันผิดและเป็นไปไม่ได้บ้างเนาะนะครับอาจารย์ขอเริ่มตรงนี้เนาะกรณีที่1นะครับเคส1นะครับใช้เป็นไฮไลท์ดีกว่านะครับข้อเมื่อกี้ไม่ได้ใช้เป็นไฮไลท์อ่ะเคส1เนาะนะครับขอเอาเป็นมุมน้อยๆก่อนอ่ะเอามุมมากก่อนนะครับเอามุมเซต้านะครับมุมมากสุดก็คือ90องศาเลยนะครับจากรูปเนาะเนี่ยนะมุมมากสุดคือมุม90ถ้ามุมเกินมันก็ลอยหลุดออกไปไม่ได้มุมเซต้าเป็น90ถ้าเซต้าเป็น90เนี่ยนะครับคำตอบที่เราคาดหวังเนาะนะครับเราจะต้องคาดหวังว่าโอเมก้าเนี่ยจะมีค่ามากคำว่ามากคือบางทีมันติดตัวแปรอยู่เราไม่รู้มันมากขนาดไหนแต่ที่แน่ๆมันต้องไม่เท่ากับ0เพราะถ้ามันเท่ากับ0คือมันน้อยมันไม่มีค่านะครับหรือพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่หมุนมันเนี่ยถ้าโอเมก้าเป็น0เนาะถ้าเราไม่หมุนชามลูกบอลหรือลูกแก้วไม่มีทางขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอเขียนว่าตรงเนี้ยเนาะก็คือโอเมก้าเนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0เพราะถ้าเท่ากับ0มันต้องอยู่นิ่งๆที่ก้นนะครับอ่ะลองแทนค่าดูเนาะคอส90เนี่ยแทนตัวแรกนะครับคอส90ได้0เลยเพราะนั้นฝั่งนี้เนาะจะได้0นะครับจะเท่ากับโอเมก้ากำลัง 2R ส่วนด้วย G ซึ่งข้อนี้ตัดช้อยทิ้งได้เลยเพราะอะไรเพราะว่า R คือรัศมีเนาะเป็นค่าคงที่ G ก็เป็นค่าคงที่ค่าของเรื่องโน้มถ่วงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเป็น0ได้มีทางเดียวคือโอเมก้าต้องเป็น0ใช่ไหมนะครับและเราอาจารย์เพิ่งบอกไปเองว่าถ้าโอเมก้าเป็น0คือลูกแก้วมันควรอยู่ที่ก้นมันจะไม่ไปอยู่ที่ขอบ
ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งเลยนะครับตัดเคสที่1ทิ้งไปเลยเห็นไหมนะครับมันสามารถตัดได้อย่างนี้เลยนะครับอ่ะดูเคสที่2นะครับคอสเซต้าคอส90เป็น0ตรงนี้ได้เท่ากับ g นะครับหารด้วยโอเมก้าพลัง 2r อันนี้เป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าโอกาสที่นะครับค่าจะเป็น0ได้เนี่ยโอเมก้าจะต้องมีค่ามากๆหรือว่าเข้าหาอินฟินิตี้เลยใช่ไหมคาร์บอนโอเมก้ามันเป็นส่วนนี่ไงตรงนี้นะโอเมก้ามันเป็นตัวส่วนโอกาสที่มันทำให้มันเป็น0เนี่ยโอเมก้าต้องมีค่าเยอะและโอเมก้ามีค่าเยอะเนี่ยเป็นไปได้เพราะยิ่งเราหมุนเร็วมันยิ่งจะเร็วขึ้นมันก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆก็คือขึ้นจะอยู่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ถูกเนาะเราไม่ตัดช้อยนะครับถูกหมายความว่ามีโอกาสถูกนะไม่ใช่ว่าถูกเป๊ะๆนะครับมีโอกาสถูกอ่ะถัดมาเป็นตัวแทนเซต้านะครับแทนเซต้าแทน90เนี่ยนะครับก็คือไซน์90ส่วนคอส90ซึ่งคอส90มันได้0เพราะฉะนั้นแทนเซต้ามันจะมีค่ามหาศาลเลยที่90มันจะมีค่าเป็นอินฟินิตี้นะครับซึ่งมันก็จะเท่ากับโอเมก้ากำลัง 2R ส่วนด้วย G เนาะนะครับแทน90เนี่ยก็คือไซน์90ส่วนด้วยคอส90ซึ่งไซน์90ได้1คอส90ได้0ก็คือ1ส่วน0ได้อินฟินิตี้แสดงว่าโอเมก้าเราก็จะต้องมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้ด้วยใช่ไหมจากรูปนี้นะถ้าตรงนี้อินฟินิตี้โอเมก้าต้องเยอะด้วยซึ่งพอโอเมก้ามีค่าเยอะนะครับมันก็ถูกนะถ้ามุมเยอะยังไงนะเกณฑ์ของเราคือมุมเยอะโอเมก้าก็เยอะตามก็ถูกนะเพราะนั้นมีโอกาสถูกนะอย่างที่อาจารย์บอกตัดช้อยไม่ได้นะครับอ่ะพอมาดู2ข้อนะครับไซน์90เนาะไซน์90ได้1นะครับอันนี้เหมือนกันได้1เหมือนกันอันนี้ได้ g ส่วนด้วยโอเมก้ากำลัง 2r ซึ่งทั้ง2กรณีเนี้ยมันสามารถแก้สมการหาโอเมก้าได้เลยนะครับอาจารย์ขอเขียนรวบเลยนะนะครับโอเมก้าเราจะมีค่าเท่ากับโอเมก้ากำลังโอเมก้าเท่ากับเนาะสแควร์รูทนะครับ g ส่วนด้วย r ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่า g มันมีค่าค่าหนึ่ง r มีค่าค่าหนึ่งถ้าชามมันเล็กเนี่ยนะถ้าชามมันเล็ก r มันก็จะน้อยเนาะโอเมก้ามันก็จะมีค่าเยอะเพราะนั้นโอเมก้ามันเยอะได้ก็สามารถไปถึงมุม90ได้ถ้าชามเล็กๆเราไม่ต้องหมุนเร็วมากเราหมุนนิดนึงมันก็ขึ้นไปข้างบนแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเอากะละมังชามใหญ่ๆมานะครับเราต้องหมุนมันเร็วมากๆมันถึงจะลอยไปข้างบนแต่มันก็เป็นไปได้นะมันสามารถเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น2ข้อนี้นะครับเราก็ติ๊กไว้ก่อนว่ามันตัดไม่ได้นะครับเราติ๊กมันว่าตัดไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นตัดได้ข้อเดียวคือข้อ1นะครับอ่ะลองอีกเคสนึงบ้างนะครับที่อาจารย์บอกเนาะเคสกรณีที่2คือค่านะครับที่เซต้าเนี่ยนะครับมีค่าน้อยๆเนาะพอเซต้าน้อยๆหมายความว่านะครับโอเมก้าก็ต้องน้อยด้วยนะโอเมก้าก็ต้องน้อยด้วยนะครับหมายความว่าไงแปลว่าโอเมก้าเป็นอินฟินิตี้ไม่ได้นะเพราะมันเยอะเกินเนาะนะครับถ้าเราจะเขียนเหมือนเดิมนะนะครับตรงเนี้ยโอเมก้านะครับ5มีค่าเท่ากับอินฟินิตี้เพราะว่ามันเยอะเกินนะครับไม่ได้อ่ะเราลองดูนะครับลองแทนดูทีละช้อยส์เหมือนเดิมเนาะอาจารย์ขอเขียนอย่างรวดเร็วแล้วเนาะนะครับคอส0ได้1เพราะนั้น1เนี่ยเท่ากับโอเมก้ากำลัง 2r ส่วน g นะครับหรือนะครับโอเมก้าเท่ากับสแควร์รูท g ส่วน r เป็นไปได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสแควร์รูท g ส่วน r มันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ r เนาะเพราะนั้นข้อนี้ถือว่าเป็นไปได้แต่จริงข้อนี้เราไม่ต้องแทนก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันโดนตัดไปตั้งแต่กรณีที่แล้วแล้วใช่ไหมเนี่ยข้อนี้นะครับมันตัดข้อนี้ทิ้งตั้งแต่แรกแล้วเราไม่ต้องตัดข้อนี้ก็ได้ไม่ต้องแทนข้อนี้ยังไงมันก็ไม่ถูกเพราะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าถูกมันต้องถูกทุกๆมุมนะครับไม่ว่ามุมศูนย์หรือมุม90มันต้องถูกตลอดหรือมุมระหว่างทางก็ต้องถูกหมดนะครับแต่อันนี้จะแทนให้ดูว่าถ้าแทนด้วยกรณีที่2เนี่ยนะครับข้อนี้มันผ่านเกณฑ์เนาะอ่ะถัดมานะครับตรงนี้เนาะคอส0ได้1เหมือนเดิมโอเมก้ากำลัง2นะครับ r ส่วนด้วยไม่ใช่นะครับเราไปดูด้านบนนะครับตรงนี้เท่ากับ g เนาะส่วนด้วยโอเมก้ากำลัง 2r ซึ่งได้ค่าเท่าเดิมนะครับโอเมก้าก็จะเท่ากับ square root gr เหมือนกัน
นะครับหมายความว่ามันผ่านทั้งคู่นะครับข้อนี้มันผ่านทั้งคู่นะครับไม่ผิดอะไรเนาะไม่ผิดกฎนะครับอ่ะพอมาดูข้อถัดมาข้อ 3นะครับแทนเซต้าแทน0เนี่ยได้0เพราะว่าไซส์0ได้0คอส0ได้1นั้นแทน0ได้0นะครับเท่ากับโอเมก้ากำลัง2 r ส่วนด้วย g หรือนะครับโอเมก้าเนี่ยจะเท่ากับเนาะ0ด้วยนะครับพอโอเมก้าเท่ากับ0ถูกไหมถูกนะเพราะว่าถ้ามุม0โอเมก้าก็น้อยๆก็โอเมก้าก็เป็น0ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือยังถูกอยู่นะครับยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่อีก2ข้อนะครับไซน์0ได้0ไซน์0ได้0นะครับเท่ากับโอเมก้ากำลัง2 r ส่วน g ส่วนอันนี้จะเท่ากับ g เนาะส่วนด้วยโอเมก้ากำลัง2 r เห็นไหมมันไม่เหมือนกันแล้วดูปุ๊บเรารู้เลยว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดข้อนี้โอเมก้าก็จะต้องเป็น0ด้วยนะครับเพราะว่ามันคูณกันเนี่ยเราแก้สมการมาเนี่ยนะครับโอเมก้าต้องเป็น0ซึ่งโอเมก้าเป็น0มันยังถูกอยู่เนาะมันยังถูกอยู่ในกระบวนการของเราแต่ข้อนี้มันผิดเพราะโอเมก้าจะต้องมีค่าเข้าหานะครับอินฟินิตี้มันถึงจะตัดช้อยออกมาแล้วนะครับมันถึงจะแทนค่าออกมาแล้วเนาะจะตัดช้อยแทนค่าออกมาแล้วได้0นะครับถ้าโอเมก้าเป็นอินฟินิตี้ปุ๊บนะครับค่าตัวนี้จะเป็น0ซึ่งจะถูกแต่ว่าโอเมก้ามันเป็นอินฟินิตี้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามุม0โอเมก้ามันควรจะน้อยๆนะครับมันไม่ควรจะแบบเร็วยิ่งเร็วมันยิ่งจะสูงไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยก็คือข้อที่ผิดเราก็ตัดช้อยทิ้งนะครับสรุปเนาะสรุปนะครับเราสามารถตัดได้2ช้อยก็คือข้อที่1กับข้อที่5โดยเราใช้แทนกรณีเนี่ย2กรณีนะครับอย่างที่การบอกเนาะถ้าเราแทนเร็วๆเนี่ยมันเร็วนะมันดูเหมือนว่าเราเสียเวลาในการแทนนานแต่อาจารย์ทำให้ดูเฉยๆทุกๆช้อยส์ถ้าเราฝึกจนคล่องนะครับมันเร็วมากนะตัดช้อยอ่ะตัดช้อย1ทิ้งตัดช้อย5ทิ้งแต่พอดีข้อที่เหลือเนี่ยมันตัดไม่ได้2 3 4นะครับก็ถ้าเกิดจะต้องเดาเนาะสมมติเราไม่สามารถคำนวณหาทางธรรมชาติของฟิสิกส์ได้นะครับแต่ถ้าเราคำนวณได้คำนวณธรรมดาน่าจะเร็วกว่าการตัดช้อยส์นะครับนะครับคลิปแรกเนาะเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยก็จะพาไปดูข้ออื่นๆเรื่อยๆนะครับดูซิว่ากระบวนการตัดช้อยเนี่ยมันมีกี่วิธีแล้วก็มันตัดได้แบบไหนบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับ